สวัสดีครับผมหล่อเหลือเกินต้องเปิดไปใครเลือกออกก่อนครับก็งานนี้ก็ดีมากเลยนะเอาจริงๆมันเป็นเรื่องเขาวิชาการเฉยเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่จริงก็ตั้งแต่พ่อเป็นมาตอนนั้นผมก็ลุ้นตลอดว่าผมจะเป็นไหมเพราะไปกองถ่ายก็ยุ่งเยอะมากแล้วก็ล่าสุดก็มีเพื่อนเป็นเหมือนกันเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเลยครับก็เป็นนางก็เพิ่งหายไปแล้วก็เขาก็บอกอาการคล้ายพ่อเลยแล้วก็วันนี้ก็ดีเลยเพราะว่าเราก็จะได้รู้ด้วยว่ามีวัคซีนแล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่ามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก็อยากให้ทุกคนไปฉีดกันนะครับป้องกันไว้ดีกว่าส่วนตัวเราแข็งแรงเนาะผ่านพ้นมาทุกโรคร้ายแข็งแรงก็เป็นพี่แข็งแรงก็ต้องมันเป็นอยู่แล้วถ้าไม่ได้รับเชื้อถึงจะฟิตขนาดไหนก็ช่างแต่ว่าผมตอนนี้ถ้าว่าผมแข็งแรงไหมก็ไม่นะมันก็พักผ่อนน้อยลงนะก็ร่างกายก็ต้องการอะไรมาคุ้มกันอยู่เหมือนกันครับจิตใจเหรอจิตใจแข็งแรงอยู่แล้วเฮ้ยสบายไต้หวันนะเป็นไต้หวันแฟนมิตรที่ไต้หวันก็สนุกดีพี่สนุกดีแฟนๆก็ให้การตอบรับดีที่นู่นแต่ว่าก็จะต่างกับไทยหน่อยคือที่ไทยตอนจัดเราเดินออกไปคนจะกรี๊ดแบบกระจุยกระจายใช่ป่ะแต่ที่นู่นเขาจะนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยมากแบบร้องเพลงก็เรียบร้อยมากผมจนถามว่าฟังเพลงเคยฟังเพลงที่ผมร้องไหมครับเขาก็มีรีแอคยังไงเขาก็บอกเคยก็มีล่ามแปลให้เวฟแปลให้มาเขาบอกว่าเคยฟังแต่ว่าคือที่นี่เขาก็จะนั่งกันเรียบร้อยแบบนี้ไม่ได้แบบที่ประเทศเราเขาก็จะกรี๊ดกราดกันอะไรอย่างเงี้ยมีรีแอคอะไรกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคุณตกใจว่าคุณไปผิดงานไหมทีแรกผมว่ามันใช่งานผมกับพี่ฟิล์มหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาเงียบขนาดนี้แต่เป็นแฟนเขาไปต้อนรับแบบอย่างของคุณอุ้ยใช่ครับนี่ที่ไต้หวันก็เป็นอีกงานหนึ่งที่แฟนๆไปรอที่สนามบินเยอะมากๆเลยครั้งแรกที่ไปถ้าไปต่างประเทศคือสิงคโปร์ตอนนั้นที่ไปกับพี่ฟิล์มกับไบค์เนาะตอนนั้นก็มาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มีไปมาเก๊ามาก็ยังไม่ได้เยอะมากที่สนามบินแต่เป็นไต้หวันนี่แหละคือแบบเบียดกันแบบเข้ามาครับอันนี้ก็เยอะจริงความรักล้นไปหมดเฮ้ยยังรับได้หัวใจใหญ่เดี๋ยวมีอีกครับมีอีกแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าคอนเฟิร์มวันอีกทีนึงว่าวันไหนแต่มีแน่นอนจะไปไหนครับก็ที่รู้ๆตอนนี้ก็จะมีที่มาเก๊าครับมีมาเก๊าแล้วก็ในเอเชียเรานี่แหละครับในระแวกในเอเชียเราก็หลายที่คือเราถ้าผมบอกไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวจะอันนี้กันอีกเพราะว่าแฟนๆบางคนเขาซื้อตั๋วรอพี่บางคนแบบถือโอกาสว่าไปดูแฟนมีตเราแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเลยพอเขาซื้อตั๋วรอแล้วถ้าเกิดว่างานเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วมันเกิดเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเสียโอกาสไปเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆวันเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันจริงๆมันเป็นไปตามที่ฟิล์มแจมพูดเลยว่าปล่อยจอยปล่อยไหลในสคริปต์จริงครับจริงๆพี่สคริปต์เขาเขียนมาอีกแบบนึงว่าพูดอันนี้ไปพอเอาจริงๆมันก็นอกสคริปต์ก็หลุดตามฟิลไปบ้างแล้วก็เหมือนไม่ได้ลืมมีลืมบ้างคือบางครั้งมันปล่อยจอยมันสนุกพอมันสนุกไปก็ลืมพิธีกรเขาก็จะช่วยตบเข้ามาให้เหมือนงานไอ้อะไรนะแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิทติ้งไอตอนนั้นผมก็ลืมพี่ตั้มก็บอกเนี่ยไงถึงนี่แล้วผมก็อ๋อเออถึงนี่แล้วโอเคอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่ว่าแฟนมีตมันเป็นกิจกรรมที่มันไม่ได้ฟิกอะไรอยู่แล้วเราก็เล่นตามฟิลไปเรื่อยๆดีกว่าสนุกกว่าแสดงว่าแฟนคลับแต่ละประเทศก็คือสบายใจได้เลยว่าไม่มีใครซ้ำกันแน่ไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำแน่นอนอาจจะมีบางเพลงที่เป็นเพลงประจำตัวของพวกเราเนาะที่เอาไปร้องให้ทุกคนฟังอันนั้นอาจจะซ้ำแต่ก็ทุกๆครั้งที่เราไปเราจะเปลี่ยนเวอร์ชันเนื้อซ้ำโอ้โหเนื้อไม่ซ้ำที่ไปใหญ่เลยนะดนตรีอาจจะไม่ซ้ำเพราะว่าทำใหม่ตลอดครับแล้วก็เพลงต่างๆเราก็พยายามไม่ซ้ำกันแล้วก็เรื่องสคริปต์ส่วนใหญ่ก็ไม่ซ้ำหรอกสคริปต์แต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันเป็นความธรรมชาติของเราแหละใช่ครับแล้วคือแฮชแท็กเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแฮชแท็กแจมรัชตะ X Fashion Week เรามี X หรอ X Fashion Week ไงเห็นแล้วเนี่ยชอบกดเสื้ออย่างเงี้ยก็ใจสั่นเหมือนกันถ้าจะทำรีวิวก็ทำได้อันนี้ใช่ไหมแฮชแท็กนั้นใช่ไหมแฮชแท็กกดเสื้อใช่ไหมเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้เอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้เขาบอกว่ากระดุมมันไม่สำคัญสำหรับแจมอีกต่อไปแล้วทำไมเสื้อมันทำมาแค่3กระดุมหรือ2นั่นเหมือนไม่มีกระดุมเลยนะพี่ยังไงเราคนนี้เป็นเองว่าผมขอกระดุมแค่นี้ คืออย่างนี้คือทางแบรนด์พี่เขาก็คือพี่สิทธิ์นะเขาก็ทำให้เรามาในงานแฟนมิตด้วยเคยทำมาก่อนก็จะรู้ว่าสไตล์เป็นแบบไหนอยู่แล้ววันที่ไปฟิตติ้งอ่ะผมก็เพิ่งเห็นชุดนั้นเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะเป็นสูทฝั่งเดียวแล้วไอ้ฝั่งเนี้ยก็จะเป็นผ้าแบบคลุมไหล่แล้วเปิดลงไปจริงๆพี่เขาก็อยากให้เปิดแค่ประมาณนี้แหละแต่ผมบอกว่าพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้ามันจะหลุดก็ปล่อยให้มันหลุดไปเลยมันต้องอย่างนี้ผมว่ามันเป็นความต้องการของเรามันเป็นความต้องการของผมเองคือผมก็อยากให้เดินไปแล้วมันพิ้วอ่ะด้วยรันเวย์เขาอ่ะเขาอาจจะดีไซน์ให้มีลมพัดอะไรอย่างเงี้ยเดินแล้วมันจะได้จึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วการต่อไปก็ไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องเอาจริงๆเสื้อข้างในเริ่มหายไปแล้วแต่สักหน่อยกระดุมจะเริ่มหายไปแล้วจริงๆแต่รู้สึกว่ามันจำเป็นไหมกับเสื้อคลุมเนี่ยก็ไม่ค่อยจำเป็นแล้วตอนนี้แต่ก็ยังอยากใส่อยู่นะอยากใส่เป็นแฟชั่นแต่จริงๆมันก็คือหลายๆงานเลยที่แบบเรามักจะแต่งตัวแบบนี้อะไรแต่งตัวแบบนี้คือแบบที่ให้คนเขาเห็นอะไรข้างในเยอะหน่อยโอ้โหพี่ในละครก็เห็นผมหมดแล้วจริงเขาอยากให้เขาเห็นด้วยตาเนื้อบ้างจะปลดยังโอ้ยแม่เนื้อแม่ก็จะไปตลอดจริงๆพอมันต้องแบบว่าใส่ชุดอย่างเงี้ยมันจะต้องมีความพร้อมเพราะเรื่องการเวลาน้อยเราจะฟิตหุ่นยังไงเพื่อให้พร้อมกับชุดก็ไลท์ติ้งช่วยบ้างพี่แล้วก็ไลท์ติ้งแบบคอนทัวร์หน่อยไปด้วยทาอะไรด้วยแต่จริงๆอ่ะเป็นคนมีแบบก็มีสวดทรงอยู่แล้วมีฟิตเนสมาก่อนอยู่แล้วนะครับอะไรที่เปิดเกินนี้ไม่ได้เราก็จะเปิดแค่ตรงนี้พออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆถ้าคนอยากแบบว่ามันไม่ต้องไลท์ติ้งมันต้องใช้เวลานานมันกับการที่เรียกกลับมาโอ้นานพี่นานเอาตอนที่ผมฟิตติ้งคุณชายจำได้เลยว่าหลังจากจบเวลากรรมเทพแล้วก็มาฟิตติ้งคุณชายต่อตอนนั้นน่าจะประมาณ2 เดือนเต็มๆเลยครับที่คุมอาหารแล้วก็ปรับโปรแกรมออกกำลังกายใหม่ต้องมีเวลาอยู่กับมันแล้ววันนั้นล่างนั้นจะกลับมาวันนี้ไหมเฮ้ยนี่มาแล้วไหนอ่ะเฮ้ยย่าเดี๋ยวซ่อนรูปอยู่เดี๋ยวพ่อจะซีแต่ตอนนี้มันมีตัวช่วยต่างๆเรื่องเทคนิคการแพทย์ต่างๆคุณพี่เราเน้นเทคนิคการแพทย์ครับเอาจริงเทคโนโลยีมันก็ช่วยได้ครับในระดับหนึ่งแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่วินัยแล้วก็ที่ตัวเองมากกว่าว่าเราอยากให้หุ่นเราเป็นแบบไหนรูปร่างเราเป็นแบบไหนเราต้องของจริงใช่ไหมของจริงพี่จะถันโดนอะไรนะถันโดนคือจะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นของจริงเนาะของเราอ่ะเป็นของจริงเราเองของจริงของแท้ไม่ใช่สิ่งตอนนี้เล่นอยู่บ้านครับเล่นอยู่ที่บ้านเพราะเราก็ทำคือไม่ได้ทำเป็นยิมขนาดนั้นแต่ว่าก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายอะไรเงี้ยไอ้พวกแบบลู่วิ่งดัมเบลอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเก็บไว้แล้วก็ว่างๆเข้าไปเล่นยืนยันว่าของจริงไม่ใช่แอปของจริงไม่มีทำขออนุญาตอีกเรื่องนึงนะคะคุณแจมคือก่อนหน้านี้เหมือนมีดราม่านิดหน่อยที่พี่ป้อนออกมาบอกว่าจะไม่มีละครแจมฟิล์มแล้วอะไรแบบนี้เราได้เห็นไหมคะเห็นครับเห็นผมก็อ่านอยู่ก็จริงๆก็เคารพการตัดสินใจเคารพความคิดเห็นของแฟนคลับด้วยของทางผู้ใหญ่ด้วยครับจริงๆเราไม่ได้ขัดฝั่งไหนเลยผมว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จังหวะเวลาโอกาสมากกว่าถ้าวันหนึ่งจะได้เล่นคืออย่างพวกผมบอก2คนพวกผมบอกตลอดว่าพวกเราไม่ได้ไปไหนกันพวกเรายังอยู่ช่องเดียวกันยังมีโอกาสร่วมงานกันแต่อย่างที่บอกเลยครับมันคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าจะมีละครด้วยกันอนาคตหรือจะไม่มีแต่การไม่มีอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันอยู่ช่องเดียวกันแต่ว่าด้วยบทบาทแบบไหนอ่ะพวกเรา2คนเป็นนักแสดงนะครับพี่ฟิล์มผมเป็นนักแสดงพูดเสมอว่าเรามีหน้าที่แสดงบทบาทที่เราได้รับออกไปให้คนดูมีความสุขสิ่งที่แฟนคลับเขาหวังเขาก็อยากเห็นการที่แบบเคมี2คนมาคู่กันแหละแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่โอกาสกับเวลาอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทการทำงานของพวกผมนะครับจริงๆไม่อยากให้ไปตีว่าแบบจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปตั้งความหวังจนเกินไปหรือว่าไม่ตั้งความหวังเลยพูดเป็นกลางๆไว้ดีกว่าว่าผมไม่รู้อนาคตแต่ผมก็เคารพความคิดเห็นของทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเราอ่านหมดทุกอันผมไม่อยากให้มีดราม่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันไม่ดีหรอกครับคนโดนว่าก็ไม่ดีแฟนคลับก็รู้สึกไม่ดีผู้ใหญ่ก็รู้สึกไม่ดีพวกผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะมีดราม่าคือไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแจมรู้สึกว่าในมุมของแจมหลายคนรู้สึกว่าการที่แฟนคลับออกมาแอคทีฟกันคือเขาก็ยังรักแล้วยังอยากเห็นเราครับก็อย่างที่บอกผมไม่ได้ไปไหนพี่ยังสนับสนุนผลงานพวกผมได้พวกผมก็ยังอยู่ในช่องเหมือนกันเหมือนเดิมก็ยังเจอกันเหมือนเดิม เวลามีงานมีโอกาสได้มาทำงานอีเวนต์แบบนี้ก็ได้มาเจอกันอยู่ดีแฟนมิตรพวกเราก็ยังมีให้ดูส่วนเรื่องงานแสดงไอ้พวกนั้นมันใช้เวลานานมากครับมันผ่านกระบวนการการแคสติ้งกันอะไรต่างๆนานาผมว่าบทบาทแต่ละคนที่ได้รับแบบมันผู้ใหญ่เขาก็เลือกดีแล้วแหละเขาเลือกดีแล้วถามว่าไอ้เรื่องที่แบบจะมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ฮะอนาคตไม่รู้เหมือนกันเชื่อเรื่องความเหมาะสมก็อย่างบอกพวกผมฐานะพวกผมคือตอนนี้คือนักแสดงก็หลายคนได้คุยกับพี่ฟิล์มอ๋อทั้งกับพี่ฟิล์มนะครับส่วนใหญ่เจอกันตามงานก็แป๊บๆครับไม่ได้นั่งคุยกันเรื่องแบบดราม่ากันคุยกันเรื่องรายละเอียดงานกันมากกว่าแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบอะไรกันไปอย่างไรแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าไม่มีละครด้วยกันอะไรเงี้ยความสนิทอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนเดิมอันนี้เราการันตีให้แฟนๆได้ว่าเรายังสนิทเหมือนเดิมครับตอนแรกๆที่พวกผมเตะบอลด้วยกันก็ไม่เคยถ่ายละครด้วยกันก็ยังสนิทกันเลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยบางคนเพื่อนผมหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เคยถ่ายละครด้วยกันไม่เคยร่วมงานกันก็เล่นด้วยกันประจำไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับยังไงพวกเราก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีเหมือนเดิมแซมฟิล์มยังอยู่ครับยังอยู่ช่องวันนะยังไม่ไปไหนมันลัดต่อยังไม่ไปไหนทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติจัดสรรนะกฎการดึงดูดกฎแห่งการดึงดูดก็เอาไว้รอดูแล้วกันนะว่าจะมีไหมอะไรนะกฎของการดึงดูดไงครับก็ดูย้อนหลังได้นะที่ตอนนี้ลงอะไรวันดีหรือว่าลงอะไรลงวันดีนะลงวันดีนะครับเข้าไปได้เข้าไปดูได้ถ้าคิดถึงกันบางคนผมก็เห็นไปดูกลับไปดูคุณชายอยู่ยังมีอยู่เลยจามฟิล์มไม่ไปไหนแน่นอนไม่ไปไหนครับก็ยังอยู่นี่อยู่นี่เป็นคำที่เราซัพพอร์ตเราอย่างไรบ้างที่เขารักเราแหละก็ทุกครั้งเนี่ยผมก็บอกว่าขอบคุณมากๆครับที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่วันนี้ยังเห็นแบบมากันเต็มเลยอ่ะซึ่งใน Facebook ผมเขาแจ้งเตือนว่าผ่านมาปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนที่อีเวนต์แรกอีเวนต์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วผมก็จำหน้าได้หมดแล้วว่าแบบใครมาใหม่ใครเคยอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยคือจำได้หมดเลยแล้วมันอบอุ่นนะพี่พอมาอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เหงาอ่ะเราดูน้ำตาเลื่อนๆนะคะฮะสตาร์โอ้สตาร์ไฟแรงใจล่ะเนาะซึ้งแต่เราจะร้องนำทุกอย่างไม่ได้ปีที่แล้วจน1 ปีนี้เขาก็ยังตามมาครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งแฟนๆในไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนก็เต็มที่ครับเต็มที่เดี๋ยวรอดูผลงานของพวกผมให้ดีรับรองว่าปีหน้าปังแน่นอนโอเคครับเริ่มเครียดทำไมเครียด